กรรมลิขิตผีทิพย์ศึกใหม่กว่า3เดือนแล้วที่พระทองเปลวได้บวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่และหวังให้ชีวิตพ้นจากเคราะห์กรรมเพราะก่อนที่จะบวชแดนชัยซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของทองเปลวได้พาทองเปลวเข้าไปหาของป่าแต่อยู่ๆก็เจอกับตาปากขาวเป็นพ่อเฒ่าแก่ชราหนวดเครางอกยาวรุงรังสวมชุดสีขาวท่านทักว่าทองเกลวดวงจะถึงคาดอาจตายก่อนอายุไขให้รีบไปสร้างบุญใหญ่โดยการบวชหากบวชได้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งต่ออายุไปได้จนถึงอายุไขที่แท้จริงแต่เนื่องจากพระทองเกลวมีภาระหน้าที่ในทางโลกอีกหลายอย่างจึงตั้งเป้าไว้ว่าจะบวช3เดือนเท่านั้นซึ่งก็น่าแปลกเพราะยิ่งใกล้ครบกำหนดกลับยิ่งไม่อยากศึกเพราะเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมจึงอยากศึกษาธรรมต่อโดยพ่อแม่ของพระทองเปลวก็ยินดีจะมีเพียงแค่จันเพ็ญซึ่งเป็นคนรักของพระทองเปลวเท่านั้นที่ไม่พอใจเพราะทั้งสองได้อยู่กินกันก่อนแต่งมาสักพักใหญ่ๆแต่หลังจากที่พระทองเปลวบวชแล้วทั้งสองก็ไม่ได้พบกันอีกเลยหากแต่ในวันนี้จันเพ็ญได้มาหาพระทองเปลวที่วัดเพื่อต้องการให้ท่านลาสิกขาโดยเร็วจันเพ็ญได้ถามพระทองเปลวว่าเมื่อไหร่จะลาสิกขาเพราะตอนนี้ตนเองได้ตั้งท้องแล้วกลัวว่าพระทองเปลวบวชไปเรื่อยๆแบบไม่มีกำหนดเช่นนี้ตนเองก็จะอับอายชาวบ้านเพราะท้องก่อนแต่งพระทองเปลวเมื่อทราบเรื่องนี้ก็กังวลใจเป็นอย่างมากและท่านก็รับปากว่าจะลาสิกขาตามความประสงค์ของจันเพ็ญแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นวันไหนเมื่อจันเพ็ญได้รับคำตอบจนพอใจแล้วจึงกราบลากลับบ้านไปกระทั่งถึงวันที่ท่านต้องลาสิกขาช่วงเช้าได้ทำพิธีตามปกติหากแต่ในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ทางเจ้าอาวาสวัดและผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้พระที่ศึกใหม่ต้องนอนวัดก่อนเป็นเวลา3วันโดยใน3วันนี้ต้องช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดวัดและกุฏิให้เรียบร้อยล้างห้องน้ำช่วยงานวัดต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีสติก่อนจะออกไปใช้ชีวิตคารวาสเหมือนเดิมหลังจากพ้น3วันไปแล้วทิศทองเปลวก็ได้ไปหาจันเพ็ญที่บ้านขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดก็เห็นรองเท้าผู้ชายวางอยู่พร้อมกับเสียงทะเลาะกันดังออกมาหน้าอย่างพี่เนี่ยนะจะมีปัญญาหาเงินเป็นค่าสินสอดให้ฉันตั้งหลายแสนลำพังตัวพี่เองจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะพี่แดนชัยยังไงยังไงพี่ก็จะหาเงินมาแต่งงานกับเองให้ได้เพราะลูกในท้องมันเป็นลูกของพี่ฉันไม่น่าพลาดเสถียรให้กับพี่เลยไม่งั้นเด็กในท้องคงไม่ต้องเกิดมาแต่คิดไปก็ดีเหมือนกันฉันจะได้มีข้ออ้างให้หลวงพี่ทองเปลวศึกไม่อย่างนั้นคงได้บวชตลอดชีวิตแน่เอ็งอย่าโกหกพระโกหกเจ้าเลยไปบอกความจริงกับท่านเถอะว่าพี่เนี่ยเป็นพ่อของลูกในท้องเพราะถึงยังไงพระทองเปลวก็อยากจะศึกษาธรรมต่อดีไม่ดีอาจจะบวชไปตลอดเอ็งควรจะอนุโมทนาบุญกับท่านมากกว่าจะมาขวางทางท่านแบบนี้เนี่ยพี่พูดแบบนี้กำลังจะบอกว่าฉันเป็นมารศาสนาที่กำลังสร้างบาปขวางทางเจริญของพระทองเปลวใช่ไหมแล้วตัวพี่ล่ะไม่เคยทำบาปสินะมาตีท้ายครัวเพื่อนแบบเนี้ยเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละจันเพ็ญถ้าเองไม่เล่นด้วยมีเหรอข้าจะเข้าหาเองได้ทิศทองเปลวได้ยินดังนั้นก็ทั้งตกใจและเสียใจในเวลาเดียวกันพอรุ่นพี่ที่เคารพนับถืออย่างแดนชัยกับคนรักอย่างจันเพ็ญแอบเป็นชู้กันทิศทองเปลวน้ำตาซึมเดินขึ้นไปบนบ้านอย่างช้าๆแล้วผลักประตูเข้าไปทำเอาทั้งสองถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่า
ทิตย์ทองเปลวจะสึกเร็วแบบนี้แดนชัยพยายามรีบเข้ามาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปส่วนจันเพ็ญก็ได้แต่ร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทิตย์ทองเปลวเห็นทั้งสองกำลังอ้อนวอนขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทิตย์ทองเปลวก็ได้แต่ก้มหน้าเดินออกมาจากบ้านจันเพ็ญทิตย์ทองเปลวก้มหน้าเดินหันหลังจากไปทำเอาจันเพ็ญร้องไห้เสียใจที่ตนเองทำผิดพลาดจึงวิ่งตามทิศทองเปลวออกไปพี่ทิศอย่าเพิ่งไปฟังฉันก่อนเถอะนะฉันรู้ว่าพี่โกรธฉันมากแต่ได้โปรดฟังฉันก่อนเถอะทิศทองเปลวหยุดเดินเมื่อได้ยินคำพูดของจันเพ็ญเอ็งไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรหรอกจันเพ็ญพี่ไม่ได้โกรธเองพี่ก็แค่มาบอกลาเพราะคงไม่มีวันได้กลับมาอีกแล้วเมื่อพี่รู้ว่าลูกในท้องของเองไม่ใช่ลูกของพี่พี่ก็หมดห่วงเพราะเด็กจะได้มีพ่อไม่ต้องกำพร้าพ่อเองก็ไม่ต้องเป็นม่ายเมื่อพูดจบทองเปลวก็หันมาหน้าตาก็เปลี่ยนไปมันดำช้ำเส้นเลือดปูดโปนเต็มใบหน้าทำเอาจันเพ็ญกับแดนชัยถึงกับพังอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิศทองเปลวกันแน่พี่ทิศนี่พี่เป็นอะไรไปทำไมถึงไม่แบบนี้นั่นสิทิศนี่สภาพเองมันเหมือนกับศพเดินได้เลยอ่ะก็เพราะผมตายแล้วนะสิผมอยากมาลาจันเพ็ญเท่านั้นแต่ก็มารับรู้ความจริงทั้งหมดตอนนี้ผมหมดห่วงแล้วเพราะลูกของจันเพ็ญเป็นลูกของพี่ไม่ใช่ลูกผมยังไงพี่ก็ดูแลจันเพ็ญกับลูกให้ดีล่ะผมลาละเราหมดวาสนากันเพียงเท่านี้แล้วจันเพ็ญพี่ก็หมดวาสนาในทางธรรมเหมือนกันกะว่าจะตายในผ้าเหลืองแต่ก็ไม่ได้ตายแต่อย่างน้อยๆทิศก็ยังได้บวชให้กับพ่อกับแม่นะมันจะดีกว่านี้ถ้าผมได้ครองผ้าเหลืองต่อไปผมอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะผ้าเหลืองจะคุ้มครองให้ผมปลอดภัยถ้าพี่จำได้ในวันนั้นที่เราเดินเข้าไปตาปากขาวท่านก็บอกกับผมแล้วว่าถ้าผมบวชได้นานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งต่ออายุของผมไปได้นานมากเท่านั้นแต่กรรมก็มาลิขิตให้ชีวิตของผมต้องสั้นลงเพียงเพราะผมสึกออกมาเพื่อจะมาแต่งงานกับผู้หญิงที่อ้างว่าท้องกับผมผมจะไม่โทษว่าใครชั่วเพราะไม่อยากจองเวรกับใครสิ่งที่เกิดขึ้นมันคงเป็นกรรมของผมเองผมขอให้พี่มีความสุขกับสิ่งที่พี่ทำก็แล้วกันวิญญาณทิศทองเปลวมองหน้าแดนชัยอย่างใจเย็นแล้วปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านจันเพ็ญก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอเชื่อว่าหากเธอไม่โกหกว่าตั้งครรภ์เขาคงไม่ลาสิกขาออกมาในตอนนี้แล้วเขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อระหว่างนั้นมีเด็กวัดคนหนึ่งได้วิ่งมาหาจันเพ็ญและบอกกับเธอว่าพี่จันเพ็ญพี่ทิศทองเปลวได้เสียชีวิตในกุฏิที่เขาเคยจำวัดกว่าจะมีคนไปพบก็เลยเวลามาเป็นวันแล้วหลังจากวันนั้นผ่านมาก็เป็นเวลาเกือบ5ปีจันเพ็ญยอมแต่งงานอยู่กินกับแดนชัยเธอได้ตั้งท้องลูกคนที่2เมื่อคลอดออกมาปรากฏว่าลูกชายคนนี้มีปานรูปหัวใจที่กลางหลังเหมือนกับทิศทองเปลวไม่มีผิดเมื่อโตขึ้นทั้งรูปร่างหน้าตาคำพูดคำจากิริยาท่าทางของเด็กชายมีความคล้ายกับทิศทองเปลวอย่างมากอีกทั้งเด็กคนนี้มีความปรารถนาอยากบวชเนนจันเพ็ญจึงไม่ขัดขวางทำตามความประสงค์ของลูกชายเพื่อให้เขาได้บวชเพราะเธอเชื่อว่านี่คือทิศทองเปลวเมื่อเกิดเธอจึงอยากไถ่โทษให้กับเขาส่วนแดนชัยเ
ขารู้สึกผิดอย่างมากยิ่งเชื่อว่าลูกคนที่สองของตนอาจเป็นทิศทองเปลวมาเกิดด้วยแล้วก็ยังเกิดความกลัวลูกของตนเองเพราะย้อนไปวันนั้นเมื่อเขารู้ว่าทิศทองเปลวสึกแล้วแดนชัยก็กลัวว่าทิศจะมาแต่งงานกับจันเพ็ญจึงแอบหยอดยาสั่งไว้ในขวดน้ำที่ทิศทองเปลวกินเป็นประจำวางเอาไว้ในกุฏิแล้วรีบออกไปโดยที่ตัวเขาไม่รู้ว่าทิศทองเปลวจะกินมันหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อเขาเห็นทิศทองเปลวไปหาจันเพ็ญที่บ้านก็นึกว่าทิศคงไม่ได้กินน้ำขวดนั่นแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เห็นคือวิญญาณของทิศทองเปลวนั่นเองแดนชัยได้เก็บความลับเรื่องสาเหตุการตายของทิศทองเปลวไว้แต่เพียงผู้เดียวเขามีชีวิตอยู่อย่างหวาดผวาไม่กล้าสบตาทุกครั้งที่เจอหน้าลูกชายวิบากกรรมได้ตามมาหลอกหลอนทำให้แดนชัยกลายเป็นคนวิปริตหวาดกลัวลูกของตนเองจนต้องหนีเข้าป่าไปและหลังจากวันนั้นก็มีคนพบแดนชัยที่นอนเสียชีวิตอยู่ภายในป่าเพราะได้กินอาหารป่าที่มีพิษและนี่ก็คือผลกรรมของแดนชัยเมื่อเขาได้ให้ทุกข์ถึงคนอื่นเขาก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นเหมือนกันแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงไม่แน่วิญญาณของแดนชัยอาจจะอยู่ในป่าแถวบ้านคุณก็เป็นได้ฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทรีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ